สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะออนมณีจันทร์นะคะก็จะมาทำนายดวงนะคะท่านที่เกิดในช่วงเวลาตีหนึ่งสามสิบเอ็ดนาทีนะคะจนถึงตีสามครึ่งท่านที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันค่ะมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เกิดช่วงดึกจะเป็นคนชอบเล่นการพนันทุกคนนะแต่ว่าคนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นคนชอบเสี่ยงโชคชอบเกี่ยวกับเรื่องเล่นหวยเล่นไพ่นะคะท่านที่เกิดในช่วงเวลานี้นะเฟลลี่สามารถคบหาเพื่อนได้ทุกชนชั้นคบได้แต่นักธุรกิจยันกรรมกรก่อสร้างคบได้หมดเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีนะคะไม่ชอบให้ใครมาด่าไม่ชอบให้ใครดูถูกเป็นคนรักอิสระค่ะคนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยเป็นมักจะเป็นคนใจใหญ่ใจใหญ่คือชอบใช้เงินชอบช้อปปิ้งเป็นคนที่ชอบสนุกสนานล่าเริงชอบเที่ยวชอบกินชอบเล่นมักจะเป็นคนที่มีชีวิตที่สนุกสนานล่าเริงและมักจะมีเพื่อนฝูงค่อนข้างเยอะผู้ชายที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยมักจะมีภรรยาหลายคนและในผู้หญิงเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องคู่คืออาจจะเป็นเมียน้อยเขาหรือไม่ก็แอบมีชู้ก็ได้นะคนที่เกิดในช่วงเวลานี้นะคะมักจะได้บุตรดีบริวารดีคือมีน้องชายดีน้องสาวดีมีบุตรที่ดีนะคะผู้ชายที่เกิดในช่วงเวลานี้มักจะเดือดร้อนเพราะความเจ้าชู้ของตัวท่านเองเนี่ยค่ะเป็นหลักเป็นคนทันสมัยเหมาะที่จะทำงานทางด้านเทคโนโลยีค่ะขายโทรศัพท์มือถือทำงานเกี่ยวกับพวกขายพวกจานดาวเทียมขายเกี่ยวกับพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำงานด้านกราฟิกทำงานด้านคอมพิวเตอร์เหมาะค่ะคนที่เกิดในช่วงเวลานี้รวมไปถึงเล่นหุ้นคนที่เกิดในช่วงเวลานี้นะคะก็มักจะเป็นคนที่ฉลาดนะมีวิชาการความรู้ดีแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะอวดรู้เท่าไหร่ผู้ที่เกิดในช่วงเวลานี้นะคะก็ถ้าท่านได้คู่ชีวิตที่ดีก็จะสามารถประสบความชีวิตสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตและร่ำรวยได้เนื่องจากคนที่เกิดในช่วงเวลานี้เป็นผู้ตามที่ดีค่ะแต่คนที่เกิดช่วงเช้าตู่ช่วงตีห้าครึ่งจนถึงเจ็ดโมงเนี่ยพวกนี้เป็นพวกผู้นำค่ะกรณีคุณเนี่ยเขาเรียกว่าดวงเป็นผู้ตามที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในช่วงเวลานี้ท่านต้องหาผู้นำที่ดีหาภรรยาที่ดีหาสามีที่ดีค่ะชีวิตของท่านถึงจะก้าวหน้าได้แล้วก็คนที่เกิดในช่วงเวลานี้ค้าขายตอนกลางคืนจะรวยกว่าตอนกลางวันนะเช่นเปิดร้านข้าวมันไก่อ่ะช่วง5โมงเย็นแล้วก็ไปปิดเอาตอนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะกว่าก็คนเกิดในช่วงเวลาเนี่ยก็เป็นคนที่เพื่อนฝูงเยอะสังคมมากญาติเยอะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีปัญหาชีวิตสักเท่าไหร่นะเขาเรียกว่าเกิดมาเนี่ยชีวิตก็มักจะสบายๆชิลๆถ้าจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนเพราะเป็นคนที่เพื่อนเยอะคือคนนั้นเอาปัญหามาให้คนนี้เอาปัญหามาให้ญาติคนนี้มาขอคำปรึกษาญาติคนนี้มายืมตังค่ะก็ท่านใดนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเอฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากดูดวงแบบมีคร่าครูนะคะให้ติดต่อมาที่ไลน์นี้ค่ะนี่เว็บไซต์นะคะให้จำคำนี้ไว้นะคะอันนี้เป็นคำอันนี้เป็นคำค้นใน Google ใน Facebook ใน YouTube นะคะออ่างรอเรือมอม้านอเนนสระอีจอจานมหันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือกะลันจันนะคะ
ก็ถ้าเข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์คำว่าออนมณีจันทร์นะคะมันก็จะขึ้นช่องหมอดู YouTube มาหรือเข้าผ่านอันนี้ก็ได้ค่ะใต้คลิปนี้นะคะก็จะมีลิงก์ Facebook YouTube มี LINE นะคะก็ยังไงท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็เอ๋ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอ๋ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ